เปิดดวงความรักใบเฟิร์นพิมพ์ชนกกับนายณภัทรหลังสิ้นสุดทางเพื่อนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่พระเอกสุดหล่อนายณภัทรออกมาประกาศต่อหน้าสื่อขอสิ้นสุดทางเพื่อนกับนางเอกสาวเจ้าเสน่ห์ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกอยากจะก้าวข้ามเส้นสู่ความสัมพันธ์แบบผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบผู้หญิงคนหนึ่งพร้อมฝากบอกฝ่ายหญิงว่าผมอยากให้คนคนนี้อยู่ในชีวิตผมไปเรื่อยๆผมชอบเขาผมให้เขารู้แล้วว่าผมข้ามเส้นความเป็นเพื่อนเขาแล้วครับซึ่งทางใบเฟิร์นพิมพ์ชนกก็ได้ปรากฏตัวงานอีเวนต์พร้อมเปิดใจให้สัมภาษณ์สรุปได้ใจความว่าตอนนี้เป็นความรู้สึกที่ดีรู้สึกพิเศษกับเขามากขึ้นส่วนสถานะตอนนี้ยังไม่เรียกแฟนถือว่าพัฒนาไปอีกสเต็ปนึงแล้วและล่าสุดหมอต๊อกตั๊ก AC ได้ขอออกมาเปิดดวงความรักของทั้งคู่ผ่านทางรายการบันเทิงช่อง8งานนี้มีฟินแน่ๆโดยหมอต๊อกตั๊ก AC นั้นเผยว่าเราเห็นทั้งคู่กันมานานแล้วดวงเขาเป็นดวงที่ยิ่งครบยิ่งดังที่สำคัญคืออาจจะมีผลงานในปี66หรืออาจจะมีโปรเจกต์งานอะไรบางอย่างที่ได้ทำร่วมกันและบอกเลยว่าทั้งคู่ทำเงินได้ท็อปของปี66เลยและที่สำคัญถ้าถามว่าเป็นคู่จริงคบกันได้ไปตลอดรอดฝั่งไหมเท่าที่ดูหมอก็ไม่ได้ดูใครมากแต่ดูเท่าที่ดูแล้วในปี66ถึง68นี้3ปีนายและใบเฟิร์นควงคู่กันรับทรัพย์สุดๆกันไปเลยหวานแววจริงจริงๆเขาดูกันมานานแล้วแหละแต่ยังไม่เคยพูดคุยกันแต่จริงๆแล้วเขาพูดคุยกันมาพอสมควรรู้สึกว่ามันเป็นแนวโน้มที่จะดีขึ้นไปเรื่อยๆขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ